วัสดีค่ะทักทายกันวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนนะคะสิ้นเดือนแล้ว2563ค่ะวันนี้หนิงก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าการแพ็คส่งต้นไม้ของหนิงนะคะเป็นแบบไหนนะคะอ่ะอันนี้หนิงยังแพ็คไม่เสร็จอ้าวแพ็คเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่ครอบด้านบนนะคะเหมือนอันนี้นี่ค่ะนี่นะคะหนิงจะถ่ายให้ดูเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยกลัวว่าต้นไม้จะเสียหายนะคะขนาดจัดส่งเนาะอ่ะเดี๋ยวหนิงให้ดูนะคะเรามีการแพ็คแบบไหนนะคะถ่ายให้ดูเลยอันนี้จะเป็นต้นมะขวงนะคะหรือต้นกำจัดนี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นมะริดนะคะไซส์250บาทนี่ค่ะนี่นะคะหากเกิดกรณีเสียหายระหว่างขณะจัดส่งนะคะไปถึงปั๊บเนี่ยต้นไม้มันหักมันตายนะคะหนิงเคลมให้ใหม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะขอแค่ลูกค้าถ่ายคลิปนะคะหรือรูปภาพนะมายืนยันกับหนิงว่าเนี่ยต้นไม้มันเสียหายนะคะนะครับอย่างเงี้ยหนิงก็เคลมให้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวล นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะนี่เรามีการพันถุงนะคะนี่พันแล้วเราก็ล็อกกับตะกร้านะคะแบบนี้นะคะเนี่ยต้นไม้ไม่ขยื่นแน่นอนนะคะต่อให้โยนกระแทกแค่ไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขนส่งแต่ละที่นะคะเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะถ้าจำนวนน้อยเนี่ยหนิงจะแพ็คใส่กล่องนะคะใส่กล่องลังแบบนี้ซึ่งกล่องที่หนิงเลือกเนี่ยก็จะเลือกกล่องที่หนานะคะหนาแล้วก็แข็งแบบนี้เนี่ยค่ะเขาจะมีความหนาแล้วก็แข็งแรงนะคะในจำนวนกรณีน้อยต้นนะคะ1ต้น2ต้น3ต้นนะคะแต่ถ้ากรณีแบบเนี้ยคือมัน 4-5 ต้นใช่ไหมคะแล้วเป็นต้นถุงใหญ่หนิงก็จะใส่ตะกร้านะคะเพื่อเซฟนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิกทะเลนะคะทั้งหมด5ต้นนะคะหนิงก็จะใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะล็อกแน่นหนานะคะเนี่ยค่ะเพื่อให้เกิดการเสียหายน้อยที่สุดนะคะแบบนี้หนิงจะส่งทางไปสนีนะคะเป็นขนส่งต้นไม้นี่ค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเหลือแต่ครอบด้านบนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันล็อกเราล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ล็อกฐานด้านบนนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมดกี่ต้นเอ่ยมีมะพร้าว4ต้นนะคะมะริด2แล้วก็อินจันทร์5ต้นนะคะนี่ใส่เป็นตะกร้าเดียวเลยนี่คว่ำให้ดูเลยค่ะคว่ำให้ดูเลยนะคะดินไม่หกเพราะเราพันเรียบร้อยแล้วก็ล็อกฐานให้ติดกับก้นตะกร้าเรียบร้อยแบบนี้นะคะโยนได้เลยนะคะแต่ก็ไม่โยนดีกว่านะคะ ค่ะนี่นะคะเราก็พยายามเซฟให้ที่สุดนะคะเพราะหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมันเสียหายมาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็จะเสียเวลานะคะแต่ลูกค้าไม่เสียเงินเพิ่มแน่นอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้หนิงก็มาถ่ายทำให้ดูนะคะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเมื่อแพ็คเสร็จแล้วเนี่ยหนิงก็จะทำการจัดส่งของให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้มัดเชือกนะคะเดี๋ยวเราต้องทำมัดเชือกอีกรอบนึงไม่อย่างนั้นเราจะเสียค่ารัดอีกนะคะเราจะต้องพันเชือกนี่นี้จำนวนเนี่ยค่ะตัวอย่างนะคะนี่ค่ะมีการล็อกนะคะล็อกเรียบร้อยลูกค้าสบายใจหายห่วงได้ค่ะนี่โอเคค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจต้นไม้สามารถติดต่อหนิงได้เลยนะคะต้นมะริดต้นอินจันต้นมะพร้าวนะคะต้นกำจัดเรามีต้นไม้หลากหลายนะคะที่หนิงนำเสนอไปคลิปก่อนๆ นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวิธีการขั้นตอนแพ็คของส่งของหนิงนะคะหนิงก็มาถ่ายให้ดูนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ